อดูอยู่นี่ไงแท็กเนี่ยเนี่ยอ่ะเธอก็แท็กอ่ะเนี่ยนี่นี่นี่แท็กอืมเกียวตาสมซี่เดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็หนองมีเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นี่ไม่ต้องเยอะอ่ะเออนี่ไม่ต้องแท็กมาร์กแท็กมาร์กใช้เวลาโอเคแล้วเป็นให้แหละเธออย่าเฟซบุ๊กไอ้เฟซบุ๊กไอ้เฟซบุ๊กแอปพี่ถ่ายรูปมึงให้แล้วเครกกันด้วยไงวะนั่นไงไปที่เฟซบุ๊กอ่ะนั่นพีเปิลที่เฟซบุ๊กอ่ะเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออน้องเมมให้พี่เคลียร์ก็ไม่ยอมไลค์คนดูขอโทษนะก่อตอนนี้นะคะปังปังเป๋อเป๋อมาแทนเพลงยังไม่เปิดเพลงน้องเมมนี่ชอบมายุ่งไอโฟนพี่โทษน้องเมย์นะคะอย่าโทษเปย์ไม่เกี่ยวสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีน้องเมย์สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มารีบมาไวไปว่องนะคะจะไม่ได้มาสวดมนต์แต่จะมาจัดการไอ้เรมโบ้หน้าประดุกชนเขื่อนค่ะ น้องเปย์บอกเมื่อกี้ขนุนบอกว่าอะไรหน้าอะไรหน้าคางคกอ่ะเออเรื่องเกี่ยวกับสรีระเนี่ยเปย์ก็ไม่อยากจะพูดว่าใครนะคะเพราะว่าเลือกเกิดกันไม่ได้แต่ว่าไอ้ตาเนี้ยมันทำให้เราโมโหเมื่อก่อนตัวเองอยู่กับใครอ่ะเออนั่นสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเออสวัสดีจ้าพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะทุกพักทุกจังหวัดทุกสถานที่ที่ฐานผีฐานนองอาศัยอยู่นะคะทางนอกประเทศและในประเทศนะคะมากันก็เพราะว่ารีบเร่งเหมือนกันค่ะวันนี้แค่พูดอะแค่พูดให้ไวแล้วก็ไปให้วงนะคะมาพูดแบบนั้นถ้าเราพูดแบบนั้นทุกคนฟังก็นั่งอยู่แบบนี้แค่กันเหรอโอ้ยมันที่ไปแล้ววะมหาภาวะรักชาตินะคะเรามหาภาวะเจตนาที่จะส่งประชาธิปไตยสู่บ้านเกิดตามที่ว่าเราเจตนาร่วมของเราสองสาวนะคะและก็มากันในหัวข้อของแรมโบ้อีสานนะคะข้อชื่อนิดนึงแล้วก็กับผีบินนะคะเพราะฉะนั้นสวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีที่พวกคุณเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวสำคัญนะคะแชร์คลิปของพวกเราสองสาวนะคะรวมด้วยช่วยกันกู้ชาติกลับมาในระบอบประชาธิปไตยนะคะเราต้องช่วยสกัดคนสกัดกั้นคนไม่ดีออกจากระบอบการปกครองที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเพื่อสิ่งนี้ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ว่าบดีคนใต้นอนแล้วนะวะไปเร็วนะคลิปหลังๆเนาะก็สวัสดีพี่น้องชาวใต้นะคะทุกๆคนเลยตอนนี้ก็รู้ว่าพี่น้องชาวใต้ตาสว่างด้วยตนเองแล้วก็ตาสว่างด้วยกันได้ฝังชาวใต้ตาสว่างมั่งแล้วก็ไม่เอาประชาธิปัตย์กันเยอะแล้วขอบคุณมาเลยนะคะซึ่งตรงนี้คุณทำโทษแล้วค่ะคุณทำโทษแล้วคุณเดินทางโทษแล้วค่ะวันนั้นคุณไม่เอาประชาธิปัตย์วันนั้นแสงสว่างจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณทุกต้องที่สุดแล้วค่ะไม่ข้อสาธยายมานะคะเรื่องนี้เรื่องจริงค่ะเรื่องนี้เรื่องจริงไม่เอาเข้าเรื่องเลยค่ะเอาเริ่มสิคะพี่น้องเทคช่วยกันเทคต่อนะพี่เนี่ยพี่เนี่ยพี่พูดน้องเมย์เก็บน้องเมย์น้องเมย์แชร์วันนี้นะคะมีหัวข้อนะคะวันนี้ไม่อยากจะทนอยู่กับแรมโบ้นี้นะคะที่ว่าเป๊ะบอกว่าแรมโบ้ปลาดุกชนเขื่อนนะคะเขาพูดว่าธนาธรกับพรรคเพื่อไทยธนาธรกับพรรคเพื่อไทยมีพฤติกรรมทำร้ายประเทศตรงไหนอยากจะถามแรมโบ้ค่ะใช่เออขอฝากให้ถึงแรมโบ้ด้วยนะคะว่าธนาธรกับพรรคเพื่อไทยมีพฤติกรรมทำร้ายประเทศไทยตรงไหนอะน้องเมย์หาไม่เจอ เป้ว่านะคะไอ้แรมโบ้เนี่ยมันรู้อยู่แก่ใจคือทุกอย่างมันรู้อยู่แก่ใจหมดเลยมันทำงานเมื่อก่อนเขาก็อยู่ฝั่งประชาชนประชาธิปไตยกับนปช.ใช่ไหมแรมโบ้เนี่ยมันก็ฝั่งเสื้อแดงใช่ปะใช่แล้วก็รู้อยู่ว่าพรรคเพื่อไทยทำอะไรบ้างรู้อยู่แต่ว่ามาแปลเปลี่ยนให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นปิศาจมีพฤติกรรมทำลายประเทศแล้วก็เอาธนาธรมาว่ามีพฤติกรรมทำลายประเทศเพราะตัวเองมีพฤติกรรมนี้เองคือตัวเองไปอยู่ในพรรคของเผด็จการในเมื่อตัวเองแปลเปลี่ยนจากฝั่งประชาธิปไตยไปอยู่ในฝั่งเผด็จการแล้วเนี่ยอยากจะถามว่าใครมีพฤติกรรมทำลายประเทศไทยกันแน่
ไอ้ที่เห็นอยู่ทุกวันเนี้ยที่เห็นอยู่ทุกวันเลยเอาไม่ทุกวันทุกวินาทีเลยก็ได้ไอ้กลางคืนกลางวันเห็นหมดเลยเพราะว่ากลางคืนมันก็ช่วยกันขนยาเสพติดใช่ไหมใช่ใช่เออแล้วไอ้กลางวันไอ้ก็มาใส่ร้ายป้ายสีแล้วก็ข่าวทุกช่องที่เป็นริ้วล้อของเผด็จการใช่ไหมก็ใส่ร้ายป้ายสีไอ้พวกนี้ก็ไอ้เรนโบว์อยู่ด้วยกันหมดเลยไอ้พวกบิดเบือนข่าวที่พยายามทำให้ฝั่งประชาธิปไตยเสียหายให้มากที่สุดเวลาตัวเองจะมีโครงการอะไรวางแผนอะไรก็จะรวมด้วยช่วยกันใส่ร้ายป้ายสีฝั่งประชาธิปไตยสร้างสถานการณ์ให้บ้านเมืองวุ่นวายอะไรพวกนี้ก็ไอมาจากไอนี่หมดเลยไอพรรคของไอเรนโบว์ที่มันไปอยู่หมดเลยแล้วใครกันแน่ล่ะที่มีพฤติกรรมทำลายประเทศอ่ะเออใช่ในขณะที่ฝั่งเพื่อไทยฝ่ายค้านแล้วก็ธนาธรแล้วก็ไอฝ่ายค้านทั้ง7พรรคเขาพยายามที่จะดึงความมั่นคงเอามั่นคงนะคะความมั่นคงของประเทศที่แท้จริงอะค่ะไม่ใช่ความมั่นคงที่อ้างมานะคะที่อ้างว่าเออมาทำเพื่อชาติมาทำปกป้องความมั่นคงของชาติแต่เอาศัตรูแล้วก็ฝ่ายค้านมาเป็นศัตรูเนี้ยมันมั่นคงตรงไหนอะคะอยากสาวใต้ตาสว่างอยากถามว่ามันมั่นคงตรงไหนกับที่พวกคุณทำอยู่ทุกวันนี้ประเทศมั่นคงตรงไหนตั้งแต่ประยุทธ์ก้าวเข้ามาเนี่ยมั่นคงตรงไหนมั่นคงหรือยังทุกวันนี้มั่นคงหรือยังกับเปรียบเทียบกับการที่เมื่อก่อนที่ทักษิณไทยรักไทยเป็นอยู่ทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งประชาชนอยู่กันยังแบบมีความสุขพระมหากษัตริย์ณตอนนั้นโดดเด่นโด่งดังมากที่สุดยุคไหนไม่ใช่ยุคทักษิณหรอกเลยไอ้เรมโบ้ไม่ใช่ยุคพรรคเก่าของมึงที่มึงไอ้ถีบเข้ามาเหรอหึไม่ใช่พรรคนั้นหรอกแล้วที่เขาทำให้บ้านเมืองเจริญทำให้ไอ้พระสถาบันพระมหากษัตริย์เจริญสถาบันประชาชนเจริญณตอนนั้นน่ะแล้วณตอนนี้อ่ะพรรคมึงมันคงตรงไหนที่มึงย้ายมาเนี่ยที่มึงไปว่าเขามีพฤติกรรมทำลายประเทศทั้งธนาธรทั้งเพื่อไทยอ่ะว่าพรรคมึงตอนนี้มันคงตรงไหนไอ้พลังประชารัฐเนี่ยขนาดคนอีสานยังไม่เลือกมึงมาเนี่ยเขายังจับมึงยัดให้เป็นนู่นเป็นนี่เลยมึงไม่ได้มาจากประชาชนซะหน่อยขี้โกงกันมาให้กันมาทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะมึงไปเลือกเขามึงมาเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวล้วนๆคิดถึงตัวเองไม่ได้คิดถึงประชาชนในขณะที่คนที่เขายังอยู่ในพรรคเพื่อไทยคนที่เขาอยู่ในพรรคอนาคตใหม่พรรคของมึงทั้งถีบทั้งเตะทั้งด่าทั้งแช่งทั้งใส่ร้ายป้ายสีเขาล้มลุกคุกคลานแต่เขาก็ยังเลือกประชาชนมึงปัดตูดจากเขามาได้ดิบได้ดีในพักนี้แล้วก็มาใส่ร้ายพักของตัวเองที่ดันด้นกันมาสมัยก่อนคนที่สมควรประนามคนที่สมควรที่จะว่ามีพฤติกรรมทำลายประเทศชาติน่ะคือมึงไอ้เรนโบว์คนอีสานนะคะไม่ต้องวายชีวิตมันหรอกค่ะไม่จำเป็นต้องฆ่าแต่อย่าไปให้เกียรติมันคือไม่สนับสนุนกับค่าชีวิตใครนะคะไม่นั่นนะคะสาวใต้ตาสว่างมีจิตเมตตาค่ะที่มาทุกวันนี้มาเพื่อประชาชนมาเพื่อคนในชาติค่ะที่เห็นคนในชาติไม่ได้สิทธิเสรีภาพคนในชาติไม่มีชีวิตที่สมควรมีที่สมที่เขาสมควรได้แต่ไอ้แรมโบ้เนี้ยในขณะที่คนอื่นช่วยกันยื้อยุดฉุดดึงช่วยกันให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยช่วยกันให้บ้านเมืองมีความมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์มั่นคงสถาบันชาติมั่นคงที่แท้จริงมึงเสือกไปใส่ร้ายป้ายสีเขาหมดเลยว่าเขาทำมีพฤติกรรมทำลายประเทศทั้งที่พวกมึงทั้งนั้นเลยพักที่มึงมาอยู่ทุกวันนี้ไอ้พลังประชารัฐทำทั้งนั้นหรือก็เห็นกันอยู่ถ้ามันมั่นคงจริงไม่เป็นแบบนี้ไอ้พวกเราก็ไม่ออกมาพูดใช่ที่พูดเนี่ย
ไม่ได้สนุกเลยนะเสียสละชีวิตนะไปไทยก็ไม่ได้ไปเพราะนะเพราะเห็นว่าประเทศชาติมันไม่ได้มั่นคงอย่างที่พวกมึงพูดจริงแล้วมารักษาความมั่นคงอะไรไอ้พรรคพลังประชารัฐไอ้ของพวกมึงอะไอ้พวกทหารไอ้ผบ.ทบ.แดงไอ้พวกเนี้ยที่มาร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ไอ้นายกประยุทธ์อย่างเงี้ยไอ้ไม่เรียกว่านายกประยุทธ์นะเรียกว่านายกโจรที่ปล้นประชาธิปไตยมาจากประชาชนเสร็จแล้วก็โกงต่อเงี้ยทำลายด้วยทำลายทำอย่างเงี้ยโกงต่อเงี้ยกูอยากรู้ว่ามันมั่นคงตรงไหนประเทศมั่นคงตรงไหนที่พวกมึงมาบอกว่ามึงรักษาความมั่นคงพวกมึงรักษาความมั่นคงงบประมาณรักษาความมั่นคงอีเรื่องอำนาจรักษาความมั่นคงเรื่องงานการที่พวกมึงมาทำให้กับพวกเจ้าสัวให้รวยกันแบบกระจกจนกระจายก็เห็นกันอยู่อยากจะพูดซ้ำเมื่อกี้ค่ะที่ว่าไอ้พรรคเพื่อไทยกับธนาธรไอ้เรนโบ้เขามีพฤติกรรมทำลายประเทศน่ะมึงช่วยพูดมาเป็นข้อๆสิว่าเขามีพฤติกรรมทำลายประเทศตรงไหนไอ้ถ้ามึงบอกว่าไอ้ตรงที่พรรคเพื่อไทยลดงบประมาณทหารไอ้พรรคอนาคตใหม่อยากจะให้ทหารคือเป็นทหารที่เป็นทหารจริงๆคือสมัครเข้าไปแล้วก็มีค่าของความเป็นทหารแล้วก็กูว่าตรงนี้แน่นอนเพราะมึงร่วมด้วยช่วยกันกับไอ้พวกผบ.ทบ.ไอ้พวกนี้เพราะพวกมึงช่วยกันปกป้องงบประมาณของทหารพวกมึงกลัวกันเพราะเอาไปแบ่งกินกันแดกกันจนแบบไม่คิดถึงสถาบันอื่นไม่คิดถึงสถาบันประชาชนไม่คิดถึงใครทั้งนั้นเอาไปกินกันเองตรงนี้แหละที่มึงมาคิดมึงพูดว่าไม่รักชาติบ้างล่ะทำลายชาติบ้างล่ะมีพฤติกรรมทำลายประเทศบ้างล่ะก็เพราะไอ้ตรงนี้แหละเพราะว่าเพราะไอ้ตรงที่พรรคเพื่อไทยต้องการลดงบประมาณของทหารนี่แหละเป็นเพราะว่าไอ้ธนาธรเขาต้องการให้มีไม่มีทหารเกณฑ์นี่แหละคือไม่จำเป็นต้องไปเกณฑ์ทหารไม่จำเป็นต้องไปบังคับลูกชาวบ้านเขาให้ไปเป็นเกณฑ์ทหารคือข้างลูกข้างเมียใช่แล้วก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเขาก็เห็นกันอยู่ว่าเกณฑ์ทหารน่ะมันไม่ได้มีประโยชน์มาอะไรมากมายเขาเสียเวลากันเท่าไหร่และอีกอย่างนึงนะคะอย่าลืมนะคะว่าไอ้เกณฑ์ทหารเนี่ยมันได้เงินเยอะแต่ละปีอ่ะเพราะว่าพ่อครอบครัวที่เขาไม่อยากให้ไอ้ลูกเป็นทหารละเอาเงินยัดอ่ะยัดไม่ต่ำกว่า 5,000 ขึ้นไปอ่ะ 50,000 ประมาณนั้นน่ะเกือบเป็น 10,000 เนี่ยหลักไอ้คนต่างจังหวัดเห็นยัดกัน 7,000 8,000 สมัยก่อนนะสมัย5-6 ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณอย่าลืมว่าเขาอะได้เงินมาจากหลายทางเลยนะเกี่ยวกับทหารเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ยอมไอ้ตรงนี้แหละแล้วก็มาอ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นเขาไม่ได้ไม่ให้มีทหารเขาให้มีทหารแต่ให้มีแบบมีประสิทธิภาพและไอ้เรื่องงบประมาณนะเขาจะลดงบประมาณทหารมาเพื่อเอางบพวกนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นคือแชร์กันไปให้คุณแควแต่ไอ้เรนโบ้ในเมื่อมันมาอยู่ฝั่งเผด็จการแล้วเนี่ยมันก็ต้องเลียสิคะใช่มันก็ต้องเลียก็โกหกหนึ่งคนอีสานไปวันๆก็หกประชาชนไปวันๆตัวเดิมนั่นแหละไม่ต้องอ่านมึงไม่ชอบก็อย่าอะไรนะนั่นเลยก็โกหกไปวันๆให้โน่นให้นี่ให้รอไปก่อนโน่นนี่นั่นไอ้รอไปก่อนอะไรไอ้รัฐบาลเนี้ยจริงๆแล้วมันมาต้องจะ6ปีอยู่แล้วจะรอไปก่อนอะไรรอไม่ได้แล้วคือไม่ต้องไปเชื่อรัฐบาลนี้แล้วก็เท่านั้นเองไอ้ที่พวกมันไม่พอใจทุกวันนี้ไหนไอ้ประยุทธ์จะมาใส่ได้ป้ายสีคนรุ่นใหม่ว่าอย่าอะไรนะอย่าดูถูกประเทศไทยอย่ารังเกียจประเทศไทยโน่นนี่นั่นไม่มีใครรังเกียจประเทศไทยหรอกค่ะที่เขามาพูดทุกวันนี้ที่เราพูดมาทุกวันนี้พวกเรารักประเทศไทยเรารักคนในชาติเราห่วงคนในชาติแต่พวกคุณนั่นแหละพวกคุณนั่นแหละที่ทุกวันนี้ที่เรารังเกียจอะพวกคุณไม่ได้รังเกียจประเทศไทยพวกเรารังเกียจพวกคุณแล้วก็ไอ้รังเกียจไอ้เรนโบ
ู่ฝั่งพรรคเพื่อไทยอยู่เมื่อก่อนแต่สุดท้ายถีบเขาเสร็จแล้วมาใส่ร้ายป้ายสีเขาในเมื่อตัวเองทำดีไม่ได้แล้วก็มาทำชั่วเออใช่ใช่คนอื่นนะเขาทำดีก็อย่างที่พูดล้มลุกคุกคานเขาก็ยังเลือกฝั่งประชาชนแต่มึงเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดพอเอาตัวรอดเสร็จก็หันมาฝั่งพรรคของตัวเองไอ้ที่เคยอยู่มาใส่ร้ายป้ายสีเขาคืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะน้องไม่ได้เรือถีบแพเออแล้วก็เอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าหาตัวหาคนอื่นอ่ะเอาชั่วให้คนอื่นอ่ะเดี๋ยวพี่เป้แป๊บนึงไม่ขอจะเดี๋ยวไม่จะได้ให้พี่เป้บล็อกมันซะคนอีสานนี่ไม่บล็อกใครพี่ฮะคนอีสานไม่เขาไม่ใช่คนโง่หรอกนะคุณเป้คุณเมย์ยาคนรักฝ่ายนั้นคุณก็ไม่ได้พูดว่าคนอีสานโง่เลยเดี๋ยวพี่เป้ให้มีตอบแป๊บนึงนี่ขอร้องไม่ได้ขอร้องนะคนที่เป็นเนี่ยสลิมเพราะว่าเมย์เนี่ยรู้ว่าเธอเป็นใครนะนี่ไม่พูดมึงพูดกูแล้วนะขอพูดแบบว่าสุภาพกับเธอก่อนนะคือว่าเนี่ยที่เธอเข้ามาในเฟซเนี่ยเพื่อมายุยงปลุกปั่นเหมือนกับไอ้ผบ.ทบ.แดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเมย์กับพี่เป้เราไม่ได้ชอบฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะเราชอบที่ผลงานและการกระทำค่ะผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักใช่การแก้ปัญหาของประเทศชาติเป็นใหญ่ประชาชนอดอยากเพราะสาเหตุอะไรพวกคุณก็รู้ดีใช่ไหมอย่าเข้ามาออกความคิดเห็นบ้าๆบอๆของมึงที่ไม่มีความรู้หรือว่ามีความรู้เนี่ยออกมาปั่นให้ประชาชนเกลียดพวกเราออกมาแบบนั้นนะไม่มีความรู้ตรงนี้อย่าเข้ามาแต่ละเฟซอย่าไม่เหนื่อยมั่งหรือไงมึงเนี่ย กับการปลอมเฟซมาแต่ละเฟซเนี่ยเข้ามารังควานพวกกูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหยาบอีกแล้วน่ะกูบอกมึงแล้วว่าอย่าให้กูเป็นมันพี่เป้จะไม่ด่าน้องๆพวกนี้เพราะพี่เป้รู้ว่าเป็นใครก็นั่นแหละแต่เมย์เนี่ยจะด่าเพราะเมย์ไม่เหมือนพี่เป้ เมื่อในเมื่อให้โอกาสที่จะมึงเป็นคนดีแล้วมึงไม่สามารถเป็นคนดีได้กูก็ขอเป็นคนเลวให้กับมึงก็แล้วกันนะไอ้หน้าสตีนหน้าสตีนเขากับสตีนพี่ส้นตีนใครขาวสะอาดสตีนพี่ขาวอยู่แล้วแหละส้มเต็นมันอ่ะมีไว้แค่เดินไปหาอะไรนะเขาเรียกแกว่งเท้าหาเซียนอ่ะอยู่ดีไม่ชอบไม่อยากเห็นบ้านเมืองสงบแม่งความคิดต่ำๆพวกมึงเนี่ยไม่หรอกน้องๆพวกนี้เขาก็แค่มารังควานเฉยๆพี่ว่าจริงๆแล้วคงจะไม่โง่ที่เห็นเผด็จการขนาดนี้คือตอนไอ้บิ๊กแดงไปขึ้นเวทีอย่างไอ้แรมโบ้มาพูดแบบนี้แล้วตัวเองก็เคยอยู่ฝั่งพรรคเพื่อไทยสมัยก่อนตัวเองก็เคยเป็นนปช.ตัวเองก็เคย อยู่ฝั่งประชาชนเสร็จเนื่องด้วยเห็นแก่ตัวไอ้โน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เหตุผลตัวของเขาอะไรก็แล้วแต่นะในเมื่อตัวเองเป็นแบบนี้แล้วฝั่งของตัวเองอะทำอะไรที่มันชั่ว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 ก็เห็นกันอยู่ทุกวันแล้วน้องๆพวกนี้ยังมองไม่เห็นอะพี่ว่ามันคือน้องๆเสียชาติเกิดกันแล้วน้องๆจะเกลียดไม่ชอบน้องเมย์หรือว่าไม่ชอบพี่เป็นการส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่ไอ้นั่นก็อีกอย่างนึงแต่ว่าน้องอยากเอาการเมืองมาดึงให้มันล้าหลังให้มันแบบถ่วงความเจริญให้คนอื่นคือต้องเอาชีวิตคนอื่นมาเดิมพันเลยอ่ะเพราะว่าเอาการที่คุณไปเข้าข้างฝั่งเผด็จการเนี่ยคือคุณถ่วงความเจริญนะพี่เป้ฮะน้องเมย์ขอร้องอ่ะใช้มือของพี่อ่ะจิ้มไอ้หน้าตัวเมียนี้ก่อนเพราะว่าเมย์หมดความอดทนแล้วตอนหมดความอดทนนะทุกเฟซมึงรู้ว่ามึงเป็นใครแล้วมึงเข้ามาปั่นป่วนแล้วก็ทำให้พวกเรามาพูดถึงไม่พี่พวกเรามาในหัวข้อที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่ต้องมาเสียเวลามาตอบคำถามให้มึงแล้วให้องค์มารลงจากกูเนี่ยนะกราบมึงออกไปซะไม่เขาอ๋อมีสิทธิ์จะพูดอะไรก็พูดไปเราคือเราก็บอกแล้วว่าจุดยืนของเรานะน้องเมย์ไม่แล้วพี่เห็นไหมไม่เป็นไรพี่ขอร้องไม่ขอร้องจุดยืนของเราคือจุดยืนของเราคือเรารักคนในชาติแล้วก็ต้องการให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยเพราะว่าเราก็บอกอยู่ทุกคลิปว่าเราได้มาสัมผัสประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วเรารู้ว่าค่าของความเป็นคนน่ะมันมีความหมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาจะมีการแค้นส่วนตัวหรืออะไรเนี่ยพี่เป้มันไม่ได้แค้นส่วนตัวหรอกนี่มันลามปามไปฉุนตึงบ้านเมืองอ่ะพี่คิดดูเนี่ยเข้ามาอีกเนี่ยบอกว่าเมย์กูไปนอนกับฝรั่งตรงไหนมึงช่วยบอกกูหน่อยสิไม่เอาน้องเมย์เราต่อเลยก็ต่อไงพี่บล็อกเมย์ขอร้องเถอะบล็อกมันไปซะไม่งั้นน่ะมันทำความชิบหายให้กับพวกเราสองคนอีกพี่เมย์พี่ไม่เชื่อเมย์ชิบหายอะไรแล้วพี่ไม่ได้ชิบหายก็ไม่หมายถึงพี่จะไม่ชิบหายได้ยังไงเที่ยวโอ๊ยไม่พูดดีกว่าเอาพูดหัวข้อของเราตะชิบหายอะไรพี่ก็อยู่ของพี่ทำมาหากินอยู่ทุกวันเนี่ย
ไม่เคยมาให้อะไรพี่สักบาทนึงทำเพื่อประชาชนก็ไม่ได้อะไรสักบาทนี่เสียเวลาเสียสละเวลามาเนี่ยเนี่ยน้ำใจล้วนๆนะน้องๆเห็นค่าน้ำใจของพวกพี่สองคนไหมล่ะไอสัตว์มึงคิดได้ไงว่ากูไปขายตัวเนี่ยไอห่าน้องเมย์หยุดเอาอย่างอื่นไปพวกเขาเอาไหนอะเมื่อกี้ด่าแรมโบ้อยู่ดีเนี่ยแรมโบ้กับไอ้นี่เหมือนกันพี่ด่าแรมโบ้ก็ด่าไอ้นี่ไปด้วยสันดานเดียวกันเป็นคนเลวไม่ชอบเป็นคนดีไม่ชอบเสื่อมอยากเป็นคนเลวบ้านเมืองชิบหายพังพินาศคนขอทานฆ่าตัวตายยังมองไม่เห็นเสือจะมาด่านางฟ้าประชาธิปไตยอย่างพวกเราสองคนนี่แลบลิ้นเลยทีนี้ทุยความเห็นต่างนะคะเห็นได้เพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยเห็นได้แต่คุณก็คือเราพูดมาไม่รู้กี่คลิปแล้วแล้วคุณแล้วแยกแยะเหตุการณ์บ้านเมืองอ่ะอย่าปิดเสียงบล็อกตรงไหนอ่ะพี่ปิดแล้วนะพี่ว่าพี่ปิดเสียงแล้วไอ้แยกแยะเอาสีว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นแบบไหนแต่น้องพวกเนี้ยเขาไม่ได้อะไรบ้ากับบ้านเมืองหรอกเขาเรื่องส่วนตัวเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าบ้านเมืองใช่แล้วก็เลยก็มาไอ้นั่นแค่รังควานเฉยๆก็อย่างนั้นแต่มันก็ทำให้เมย์รู้สึกแบบเมย์ไม่ชอบผู้ชายที่สับสนแล้วก็ทำให้เมย์รังเกียจความประพฤติของท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ข้างหน้าไอ้เฟซเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นเคยพูดกับเป้เรื่องเป็นส่วนตัวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเป้รู้ดีว่าพวกเขาเป็นใครรู้ดีค่ะก็เลยไม่อยากที่จะมาอะไรมากอัมบล็อกยังไงพี่เป้บล็อกแล้วเอาบล็อกยังไงอ่ะก็บล็อกแล้วไงเมื่อกี้นี่บล็อกแล้วก็ขึ้นมาว่าบล็อกโอเคโอเคนะคะโอเคนะคะบล็อกแล้วจ้าพี่ปลาพัทธิพันธ์พี่พัทธิพันธ์ที่พี่พัทธิพันธ์นั่นน่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะวันนี้เรามารีบๆเรื่องกับไอ้เรมโบ้นะคะตรงนั้นเป้ลืมเตรียมข้อมูลเอาไว้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องจัดนะให้นะคะเอาน้องเมย์ไอ้เอาบินสิน้องเมย์ทีนี้เมย์ก็พูดอ๋อพี่จบแล้วเหรอแรมโบ้ขอให้เมย์ต่อก็ไม่ได้ต่อแรมโบ้เอาน้องเมย์พูดแรมโบ้ก่อนเมย์อยากเมย์เห็นค่ะเมย์เห็นทุกความประพฤติของแรมโบ้อีสานเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการประพฤติที่คือคุณเข้าใจไหมคุณไม่น่าที่จะมาหลงผิดให้เข้าข้างคนชั่วเลยเพราะเห็นแก่เงินหรือว่าเห็นแก่อะไรก็แล้วแต่คือคุณทำลายชาติอ่ะคุณมาปลุกปั่นประชาชนให้ลุกขึ้นมาต่อต้านธนาธรและปิยบุตรอ่ะเพื่อทั้งที่คุณรู้อยู่อ่ะปิยบุตรกับธนาธรเนี่ยเขามีมนุษยชนมนุษยธรรมแล้วก็กฎหมายที่เป็นธรรมให้กับประชาชนอ่ะเขาออกมาเรียกร้องความยุติธรรมและแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนคนในชาติที่เป็นส่วนรวมที่เป็นเจ้าของประเทศอยู่เนี่ยแต่คุณกลับมาเรียกประนามเขาแล้วก็มาโจมตีเขาให้ประชาชนเกลียดชังพวกเขาเนี่ยคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันมีค่ามากที่จะช่วยเหลือประชาชนเหรอกับการทำร้ายคนดีๆอ่ะครั้งหนึ่งคุณเคยหักหลังทักษิณแล้วมาตอนนี้คุณอยากหลังหมดทั้งยวงอ่ะน้องเออแล้วมาตอนนี้อยากจะเรียกประชาชนให้หลงผิดอีกมันไม่ถูกต้องเลยอ่ะบ้านเมืองเดินไปไหนไม่ได้ก็มีพวกขยะสังคมอย่างพวกคุณนี่แหละขยะเปียกที่เดินได้ยังไม่ล้มหายใจเพื่อออะไรนะเขาเรียกเพื่อที่จะทำลายชาติบ้านเมืองอ่ะไม่เรียกว่าขยะก็ไม่รู้จะเรียกยังไงแล้วอ่ะคือพวกคุณรู้ทั้งหมดกับการล้มล้างระบบประชาธิปไตยเนี่ยประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยเลยพวกคุณเป็นคนทำลายมันหมดอ่ะพวกคุณฆ่าชีวิตประชาชนทางตรงและทางอ้อมเลยอ่ะก็เห็นสิก็ลองดูสิน้องๆเมื่อกี้ที่เข้ามาว่าพวกเราก็เปรียบเทียบเอาสิว่าตอนที่บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอยู่นะตอนนั้นน่ะคือเป็นประชาธิปไตยจริงๆก็ไม่ได้เป็นจริง 100% หรอกแต่ว่าในเมื่อนายกมาจากการเลือกตั้งที่ถูกต้องไม่ได้คดโกงอะไรมาเนี่ยต้องสมัยยิ่งลักษณ์กลับไปทักษิณนะคะแล้วก็สมชายแล้วก็สมัครณตอนนั้นน่ะคุณก็เปรียบเทียบเอาสิว่าณตอนนั้นน่ะกับณตอนนี้มันแตกต่างกันขนาดไหนกับปากท้องของประชาชนไอ้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนะตอนนั้นนะใครที่คิดต่างโดนอุ้มฆ่ากันบ้างคุณคิดดูดิว่ามีไหมมีใครที่คิดต่างโดนอุ้มฆ่าบ้างทักษิณเคยสั่งฆ่าใครบ้างไหมยิ่งลักษณ์เคยสั่งกระทืบใครบ้างไหมสั่งจับคนเสื้อเหลืองเข้าคุกมีบ้างไหมจับสลิ่มเข้าคุกมีบ้างไหมคุณไปเปรียบเทียบเอาดูสิแล้วก็สมัยนี้เห็นไหม
พรบนั่นพรบนี้เกิดขึ้นกฎงงกฎหมายก็เขียนขึ้นมากดหัวประชาชนหมดเลยห้ามคิดห้ามถามห้ามสงสัยห้ามเรียกร้องคุณไปเปรียบเทียบโอซีไม่จำเป็นที่จะต้องมาว่าเราสองคนเลยในระหว่างยุคนั้นกับยุคนี้ยุคไหนที่ทำให้บ้านเมืองเจริญยุคไหนเราทำให้ประชาชนอดอยากยุคไหนที่เป็นหนี้มากที่สุดเปรียบเอาแล้วก็อีกอย่างนึงนะเรโม่คุณอยากพยายามที่จะล้างสมองประชาชนเนี่ยยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกียรติพรรคอนาคตใหม่ธนาธรและโดยเฉพาะธนาธรกับปิยะบุตรคุณไม่คุณคิดว่าพวกเราจะเกลียดเขาเหรอในเมื่อเขามาถูกต้องตามกฎหมายและการเลือกตั้งที่ประชาชนเป็นคนเลือกพวกเขามาเนี่ยแล้วเขาพยายามผลักดันให้อำนาจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นพวกคุณคิดว่าพวกเราจะเกลียดพวกเขาเหรอเขาพยายามผลักดันให้อำนาจประชาชนมันเกิดขึ้นในประเทศไทยใช่เพราะว่ามันหน้าที่ของประชาชนไงระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขาให้ประชาชนมีอำนาจมันก็ถูกต้องแล้วจริงๆแล้วประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะมาเรียกร้องแล้วก็เดินประท้วงบนถนนถ้าไม่พอใจใครเนี่ยเขาก็มีสิทธิที่จะไล่ได้นี่คือระบบของประชาธิปไตยแต่พวกเขาทำลายไงไม่ให้มีประชาธิปไตยไงเพราะว่าประชาชนมาเรียกร้องไล่พวกเขาอ่ะมันไม่โอเคมันไม่ยินดีไงเพราะพวกเขาขี้โกงมาทุกที่ทุกทางอ่ะลัดเลาะหมดอ่ะกูอยากได้อะไรกูต้องได้อ่ะใช่เออแล้วก็อีกอย่างนึงใช้สารเตี้ยหมดเลยอ่ะเออแล้วพวกคุณมายุยงปลุกปั่นเพื่อที่จะเอาอำนาจของประชาชนไปทำชั่วไปโกงคอร์รัปชันบ้านเมืองไปค้ายาเสพติดแบบนี้นะแล้วพอธนาธรเขาอยากจะมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่เขาเห็นว่ามันร้ายแรงอ่ะแต่คุณกลับคิดว่าเขามาทำลายชาติชักศึกเข้าบ้านยุยงปลุกปั่นพี่น้องประชาชนความคิดเห็นของคุณที่ออกมาเรียกร้องประชาชนน่ะมันไม่ถูกเลย มันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีทำให้สังคมไทยแตกแยกเป็นสองฝ่ายแล้วทำให้การเจริญเติบโตหรือว่าวิวัฒนาการของการศึกษาระบอบประชาธิปไตยก็หยุดชะงักเพราะว่าอย่างคุณมีคนอย่างพวกคุณเนี่ยคอยขัดขวางและคอยดึงประชาชนให้หลงผิดอ่ะพี่ก็บอกว่ามันไม่ฟังหรอกครับมันหน้าด้านไอ้พวกเคี้ยเออมันไม่ฟังแต่มันโดนด่าใช่ถูกมันโดนด่าแบบเนี้ยแล้วมันก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันใช่มันก็อายอยู่ข้างในครับเพราะว่ามันเป็นคนการที่เป็นคนเนี่ยถึงคุณจะหน้าด้านหน้าทนขนาดไหนอะแต่คุณก็รู้จุดผิดของตัวเองอยู่ดีเพราะว่าธรรมชาติอะน้องเมย์ธรรมชาติอะมันบอกของตัวของมันเองเลยว่ากูทำผิดอะไรกูย่อมรู้สิมันต้องรู้สิใช่รู้เนี่ยเออเพราะว่าเขามีสมองไว้ให้แยกแยะลูกค้าเพิ่มแน่เลยเดินไปเดินมา5,000บาทหาทางเข้าไม่ได้พี่เป็นผู้ชายหรือเปล่าวะเป็นผู้หญิงผู้ชายหาได้แล้วนู่นนะน้องเมย์พูดต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ลูกค้ามาแล้วไอ้บินอะน้องเมย์ยังไม่พูดเลยถึงบินไม่พูดไอ้บินพี่บินค่ะพี่บินน่ารักค่ะไอซานยาสนับแต่ยาเดี๋ยวไปขออนุญาตไปทำผมก่อนนะคะเสียดายค่ะไม่ได้พูดประเด็นบินนะคะจริงเป็นจะจัดให้มันเลยกับอีสุเทพเดี๋ยวไปจะเอาใหม่นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวไปเอาใหม่ตอนนี้ยกให้น้องเมย์ก่อนนะคะน้องเมย์เอาสุเทพกับไปในหัวข้อนะคะน้องเมย์พี่เขียนมาว่าถ้าเก็บภาษีบินต้องเก็บภาษีสุเทพด้วยเออไปจัดนะจ้าลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ไม่จัดสักนิดนึงเหรอไม่ได้ลูกค้ามาแล้วพี่ต้องเอาลูกค้าไปก่อนเพราะว่าไม่มีใครมาเลี้ยงพี่นะเออเมย์ก็เหมือนกันแหละอุ้ยเหมือนกันแหละพี่เอ้ยบอกเขาก่อนว่าเสียงมันนิดนึงรบกวนก็ขอโทษนะจะได้ไปเดี๋ยวนี่ไงนะคะมีก็มาถือพูดถึงหัวข้อที่พี่บินบรรลือฤทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นฝันใจพี่น้องประชาชนคนจนและก็คนป่วยเพราะว่าภาพลักษณ์ของพี่บินที่ออกมาเนี่ยพี่บินเป็นคนที่น่ารักสำหรับในสายตาของเมย์และของประชาชนหลายๆคนนะคะของเป้ด้วยของพี่เป้ด้วยซึ่งตอนนี้มันทำเดี๋ยวนะคะเมย์ขอจัดอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ก็บล็อกไปแล้วแล้วก็มาเฟซใหม่อีก ซึ่งก็บอกว่าคนที่มีเมย์ขอบอกนะคะมันบอกว่าคนที่มันหากินกับการเมืองมันก็ชอบยุให้คนไทยแตกแยกกันถ้าสองสาวใต้จริงใจ
เขาต้องกล้ากลับมาต่อสู้กับเรานี่คือสิ่งที่ว่าพวกเขาพยายามที่จะทำให้น้องเมย์โกรธแล้วก็พี่เป้ด้วยแล้วก็นะคะนี่คือสิ่งที่พวกเขากำลังมาเปลี่ยนมันจับเราเข้าคุกเราก็ช่วยประชาชนไม่ได้สิรวมถึงหลานไว้ก่อนดิแล้วรวมถึงมึงด้วยใช่ไหมเวลาขึ้นเครื่องบินอะเวลาเขาบอกว่าเวลาเครื่องบินมีปัญหาเวลาไม่มีอากาศเขาก็ต้องครอบจมูกผู้ใหญ่ก่อนเสร็จแล้วก็ไปใช่ครูสอนแบบนั้นเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ต้องครอบเอาตัวรอดก่อนแล้วก็ช่วยคนหัวหน้าเผ่าต้องเอาตัวรอดก่อนเพราะไม่งั้นช่วยเด็กๆไม่ได้ช่วยน้องๆไม่ได้ถูกต้องเลยช่วยคนแก่คนเฒ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ช่วยปกป้องที่สำคัญช่วยปกป้องคุณธนาธรแล้วก็พรรคฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้เพราะว่าเวลาเขาใส่ร้ายเราต้องมาเก้ใช่ไอ้พวกหมาในป่าพวกเสือก็เหมือนกันแหละไอ้พวกหัวหน้าที่เรียกไอ้นั่นมันต้องกินก่อนใช่เพราะว่าต้องเอาแรงเอาไว้หาเหยื่อให้กับเด็กๆทีหลังรู้ยังน้องรู้ยังแล้วก็ขอเอานี่ถ้าเมย์ขอเอาใส่สารเตี้ยนะที่บอกว่าเมย์ขายตัวขอให้สิ่งตรงนั้นที่มาใส่ร้ายนะคะกลับคืนไปสนองท่านทุกคนที่เข้ามาใส่ร้ายป้ายสีเมย์เพราะฉะนั้นเมย์ไม่ให้ราคาแล้วนะคะขอเอาจับเข้าคุกก่อนค่ะไปไหนแล้วหาพี่น้องมีอะไรไม่ชอบเลยกับไอ้ระบบไอ้ iPhone iPad อ๋อพูดเรื่องบินนะอ๋อทีนี้ก็มาถึงก้าวนะคะพูดถึงพี่บินกับหัวข้อที่ว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดูแป๊บนึงข้อมูลแป๊บนึงนะจ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อคนละคนขอโทษนะกำลังจะด่าคนผิดแล้วไม่นี่ไงข้อมูลนี้นะคะสำหรับไอ้นี่นะคะสำหรับนี่ค่ะนี่คือเห็นไหมคะว่าพี่บินสุดกังวลใจถูกเตือนอาจถูกเก็บภาษีย้อนหลังเหตุรับบริจาคช่วยพี่น้องชาวอีสานซึ่งเวลาเมย์อ่านข่าวเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าทำไมต้องไปเก็บภาษีของพี่บินแล้วก็เงินบริจาคที่ประชาชนเป็นคนบริจาคมาให้แก้ไขปัญหาของพี่น้องที่โดนน้ำท่วมในภาคอีสานซึ่งมันเป็นงานบริจาคแล้วเสือกอยากจะเก็บภาษีคือพวกมึงเนี่ยเอาทุกทางเลยใช่ไหมกับการที่จะขูดรีดเอาเงินเข้าในกระเป๋าเนี่ยถ้ามึงอยากเก็บภาษีถ้าพวกคุณอยากเก็บภาษีเนี่ยทำไมไม่ไปตอนที่เทพเทือกออกมา เรียกร้องความช่วยเหลือหรือว่าขอบริจาคให้ช่วยเหลือชาวนาน่ะแล้วทำไมถึงไม่ไปเอาไม่ทำไมถึงไม่มีข่าวว่าจะไปเอาเรียกภาษีย้อนหลังจากประเทศอยากสุเทพบ้างล่ะทั้งที่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่สุเทพเอาไปเนี่ยไม่ได้เสียภาษีเลยแต่กลับจะมาเรียกภาษีเรียกเก็บภาษีจากพี่บินเนี่ยทั้งที่พี่เบนก็เห็นภาพอยู่ตลอดเวลาว่าพี่บินไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนที่มีปัญหาน้ำท่วมฮะแจกทิ้งกันแล้วก็พี่บินก็แจกคนนู้นคนนี้แจกครอบครัวที่เขาเดือดร้อนอะแทนที่ว่าจะช่วยสนับสนุนให้พี่บินเอาเงินบริจาคเนี่ยไปช่วยประชาชนอย่างที่เดือดร้อนให้มันหมดอะแต่กลับเสือกจะมาเรียกร้องภาษีพวกมึงนี่ไม่มีความเป็นธรรมเลยจริงๆเลยนะไม่เคยคิดไม่มีเมตตาแม้แต่เงินบริจาคยังอยากจะเก็บภาษีย้อนหลังอะทั้งๆที่พวกคุณที่เป็นรัฐบาลเนี่ยปัญหาภัยน้ำท่วมหรือว่าปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันเป็นปัญหาของชาวบ้านที่พวกคุณต้องยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ใช่ให้มาประชาชนขอทานประชาชนบริจาคและพวกคุณเสือกอยากจะมาเก็บภาษีอีกคุณจะทำร้ายประชาชนและคนของประชาชนไปถึงไหนเนี่ยคุณจะทำร้ายคนดีๆไปถึงไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บขึ้นมาเนี่ยเงิน10ล้านเนี่ยสามารถไปบริจาคได้ตั้งหลายครอบครัวจริงๆนะพวกคุณชั่วได้ใจจริงๆเลยอะแล้วพี่บินจะทำยังไงล่ะเมย์ขอนะคะพี่บินอย่าไปยอมไหนก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาชนแล้วอะอย่าก้มหัวให้กับพวกเขาเงินบริจาคนั้นมันเป็นสิทธิ์ของเงินของประชาชน
ที่จะให้ให้ในนามที่บริจาคมาในนามของพี่บินแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนโดนภัยน้ำท่วมแก้ปัญหาทุกยากของประชาชนน่ะทำดีไม่ได้ดีทำดีได้เลวค่ะประเทศไทยซึ่งมันเป็นค่านิยมที่แย่มากๆเลยอ่ะทำดีได้เลวเนี่ยไม่ว่าใครที่ยื่นมือเข้ามายุ่งเกี่ยวกับประชาชนเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยเกี่ยวกับการพูดในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องผิดหมดเป็นเรื่องที่ถูกรังแกหมดไม่ว่ารังแกทางกฎหมายหรือว่าทางรังแกทางตรงด้วยอาวุธหรือว่าออกมาโฆษณาหรือประจานหรือออกมาโจมตีพวกเขาอะการที่ว่าทำไมอ่ะไม่ได้ถามว่าทำไมแต่คือถามเพราะต้องการอยากรู้ว่าเมื่อไหร่พวกคุณเนี่ยจะหยุดทำลายชาติสักทีเมื่อไหร่พวกคุณจะหยุดที่จะขูดรีดประชาชนแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีคนดีๆสักทีอ่ะเมย์ขอแนะนำนะในเมื่อประยุทธ์แล้วก็ในเมื่อไอ้แดงไอ้หลายคนเนี่ยบอกว่าให้ไปดูหนังใช่ไหมแล้วเมย์ก็ขอแนะนำพวกคุณนะว่าไปดูฟ้ามีตาหน่อยที่พวกคุณสร้างละครมาช่องเจ็ดอ่ะนะฟ้ามีตาน่ะผิดชอบชั่วดีเนี่ยฟ้ามีตาบอกหมดแต่พวกคุณไม่เคยมีตาที่จะมองเห็นค่าของคนดีๆเลยอ่ะลองคุณลองกับเนื้อกับตัวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสนับสนุนให้คุณทักษิณกลับบ้านสิแล้วผลักดันให้คุณธนาธรเป็นนายกสิบ้านเมืองคงไม่ต้องเป็นแบบนี้อ่ะแต่ความเห็นแก่ตัวของพวกคุณเนี่ยแล้วยิ่งมาอีกตอนนี้ก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้มีมาจัดเรื่องเรื่องไอ้พระพุทธศาสนาถูกทำลายแล้วก็การโจมตีของคนบางกลุ่มเรื่องมุสลิมนะคะพรุ่งนี้เมย์จะจัดให้หนักเลยเมย์มีข้อมูลเยอะเพราะสิ่งที่พวกคุณเอามาเกี่ยวข้องทั้งหมดมันเป็นเรื่องการเมืองหมดเลยมันเป็นเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยความมั่นคงของประชาชนทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยมันเกี่ยวแต่กับเรื่องของประชาชนเนี่ยความเป็นอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่พวกเราออกมาพูดเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่พูดเราก็เงียบเป่าสากอยู่พวกมึงก็ได้ใจว่าประชาชนน่ะไม่สนใจการบ้านการเมืองแต่มาวันเนี้ยพวกเราเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนด้วยการออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงที่พวกคุณเนี่ยออกมาโจมตีคนดีๆออกมาใส่ร้ายป้ายสีคนดีๆโดยเฉพาะบุคคลสำคัญที่สามารถผลักดันให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองไปได้ค่าเงินบาทไม่ลดและแข็งตัวแบบนี้โอเคค่ะขอโทษค่ะ I'm so angry ยอยมิกเกียไอดมเดอดาแมนิควาออกเซอร์ฟัตติกาออกอ่านยอมัสซัพพอร์ตเอาฟอลโลดไหมออมเดฮ์เท็กซ์ยอห์มิกเกียเชสโลริเวตยอยเยติไอฟอร์ยอเซียดอบีฮอปรบเลมเยติมิกเกียใช่ๆสวัสดีจ้าโอเคนะคะน้องเมย์พูดไม่ได้มากแล้วเพราะว่าพี่เป้มีลูกค้าเพราะฉะนั้นน้องเมย์ต้องขอตัวไม่ได้ตอบปัญหาตอบคำถามนะคะต้องไปมาอย่างว่องเหมือนที่พี่เป้บอกจริงๆเหมือนหมอดูเลยอะไปมาเร็วไปมาเร็วไปว่องเลยอะโอเคนะคะน้องเมย์ขอตัวแล้วก็ขอความสงบสันติประสบแต่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะทุกภาคทุกคนค่ะไม่ยกเว้นค่ะทุกคนแล้วก็ขอให้เราร่วมแรงร่วมใจต่อสู้กันเพื่อประเทศชาติของเรานะคะเพื่อพี่น้องคนไทยที่โดนอธรรมที่โดนฆ่าที่โดนกดขี่ข่มเหงที่โดนเอารัดเอาเปรียบนะคะขอให้มีความสุขในค่ำคืนนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะน้องเมย์มาจัดหนักเรื่องที่หลายคนยุยงปลุกปั่นเรื่องศาสนานะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญและความมั่นคงของประเทศถ้าเราไม่สามัคคีและเคารพกันประเทศชาติก็จะไม่มีความมั่นคงนะคะขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้ไปยังไงอีกของพี่เป้
ไม่รู้ไปยังไงก้นพิษก้นนั่นเนี่ยไปไหนเร็วไปตรงไหนอ่ะพี่อะไรแม่ในเรื่อง